กำลังจะโทรแจ้งความเลยไม่ต้องแล้วเจ้าสู่มันจัดการแล้วมมปห.ไม่มีปัญหาเพราะกูเอารูปเลขรถทะเบียนส่งให้กับพี่รปภ.หน้าหมู่บ้านแล้วไม่ให้มันเข้ามาอีกแต่ถ้ามันเข้ามาให้โทรแจ้งตำรวจกับแจ้งมึงทันทีกูไม่คิดเลยว่าพวกมันจะตามมาถึงนี่เร็วขนาดเนี่ยเราควรย้ายที่รักออกไปจากที่นี่ไหมครับมึงฟังกูก่อนครั้งนี้กูไม่ได้อยากไล่ที่รักไปไกลๆจากกูเลยแต่กลางวันที่รักอยู่ที่นี่คนเดียวมันอันตรายเกินไปไหมครับบัวก็คิดเหมือนแทนนะคะพาที่รักไปบ้านบัวดีกว่าไหมคะคืนนี้เลยก่อนที่พวกนั้นจะมาที่นี่บัวแต่ที่รักไม่ทำอะไรผิดนะแล้วเราจะหนีกันทำไมอ่ะจริงๆมันไม่ได้เป็นฝ่ายเดียวที่รู้จักเรานะเว้ยเราก็รู้จักมันเหมือนกันแต่ก็เห็นหน้าค่าตามันเหมือนกันน่ะถ้ามันบุกมาอีกแล้วแค่จัดการมันเหมือนที่เขาทำเมื่อกี้ไงเจ้าแทนแกเคยจูบกับที่รักเราใช่หรือเปล่าเคยไอ้ซูก็ปู่ถามกูก็ตอบดิกูโกหกไม่เป็นนั่นไงแกจูบกันแล้วจริงๆด้วยปู่ครับผมไม่ได้ตั้งใจนะครับมันเป็นอุบัติเหตุถ้างั้นเนี่ยนะเราก็พาที่รักหนีไปไหนไม่ได้แล้วทำไมล่ะคะปู่พวกแกจำนับผลที่มีเมียเป็นมักกะลีที่ปู่เคยเล่าให้ฟังได้ไหมนั่นแหละแกเล่าให้ปู่ฟังว่ามักกะลีผลเนี่ยถ้าหากได้จูบชายใดเป็นครั้งแรกแล้วก็เธอจะจำว่าผู้ชายคนนั้นเป็นเจ้านายของเธอไปตลอดชีวิตและชีวิตที่เหลือของเธอทั้งหมดเนี่ยนะก็จะทำหน้าที่ปลนเปลือความสุขให้กับผู้ชายคนนั้นจนกว่าชีวิตจะหาไม่ถ้าเรื่องสิ่งที่ปู่เล่ามาการที่แทนจูบกับที่รักเท่ากับว่าที่รักต้องใช้ชีวิตที่เหลืออยู่เพื่อให้แทนนะครับใช่ดังนั้นเนี่ยนะไม่ว่าจะอยู่ที่นี่หรือจะหนีไปไหนเนี่ยที่รักตัวก็ต้องติดกับแทนคุณแบบนี้แหละไม่งั้นนะปู่ยังนึกไม่ออกว่าที่รักก็จะมีชีวิตอยู่ยังไงถ้าหากว่าตัวต้องห่างจากเจ้านายของเธอมันอาจจะเป็นเรื่องในตำนานไม่ใช่เรื่องจริงก็ได้นะคะปู่ทำไมเขาต้องมีชีวิตอยู่เพื่อกลัวมันต้องมีทางแก้ดิยังไงอะมึงต้องไปจูบกับที่รักอีกทีหนึ่งเพื่อถอนคำสาปอย่างนั้นเหรอหรือมึงต้องให้ที่รักไปจูบคนอื่นหรือมึงต้องมาจูบคนอื่นหรือว่ามึงจะให้กูช่วยไหมล่ะให้กูจูบมึงไหมลองดูเผื่อถอนคำสาปได้ลองไหมมาดิมุกมาหามึงต้องปัดกูสู้ไงครับนี่กูสู้มึงสู้ทำไมเป็นไงล่ะมึงต้องบ้างได้หนึ่งนะจะเปรี้ยวปากอะไรกันนะแทนได้ครับสุขภาพของที่รักเขาเป็นไงบ้างครับเขาก็ปกติดีนะครับแต่มีวันหนึ่งเราไปห้างกันอยู่ดีเขาก็ทรุดลงเหมือนเขาป่วยไม่มีแรงแต่พอกลับมาบ้านเขาก็กลับมาปกติดีนะครับนี่มันก็เกิน7 วันแล้วนะที่รักยังไม่เป็นอะไรนะใช่7 วันบนโลกนู้นอาจจะไม่เท่า7 วันบนโลกนี้ก็ได้นะครับเหมือน1 ปีของโลกหรือว่า1 ปีของดาวเสาร์หรือว่า1 ปีของดาวปี612ที่เจ้าชายน้อยอยู่มันก็ไม่เท่ากันเจ้าชายน้อยในหนังสือ The Little Prince ขององพลเดอะแซมปาคีใช่ไหมครับใช่ดาวปี612เจ้าชายน้อยจะต้องเห็นพระอาทิตย์ตกถึง43 ครั้งแปลว่าบนนั้น43 วันจะเท่ากับ24 ชั่วโมงของโลกเราปู่ครับมันเคยมีตำนานเล่าบ้างไหมครับว่า1 วันบนโลกหิมพานต์มันเท่ากับเท่าไหร่บนโลกมนุษย์ของเราเท่าที่ปู่ศึกษามาจากตำราหลายๆเล่มนั้นรวมถึงเรื่องเล่าในตำนานเนี่ยนะมันก็ยังไม่มีหนังสือเล่มไหนคอนเฟิร์มมาจริงๆจังๆเลยว่ามักกะลีผลเนี่ยจะมีชีวิตยืนยาวอยู่บนโลกมนุษย์กี่วันกี่เดือนกี่ปีแปลว่าเรายังไม่รู้เลยเหรอครับ ว่าที่รักจะต้องอยู่กับผมไปอีกนานแค่ไหนนะลินนะลินเก่งมากค่ะแอป CS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด subscribe ไปไว้นะคะ